สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอินดี้นะครับจะพาไปชมภาพน้องลิซ่าที่สนามบินอินชอนช่วงเดินทางไปออสเตรเลียนะครับผมมาดูกันเลยครับสวัสดีครั้งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอกับเรื่องราวกับรูปภาพนี้ครับนั่นก็คือภาพของน้องลิซ่าที่สนามบินอินชอนช่วงที่เดินทางไปออสเตรเลียครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆมีส่งหัวใจด้วยแถมหน้าแถมเห็นหุ่นโอ้แบบชัดเจนจริงๆอ่ะก็เลยอยากจะเอามาฝากให้เพื่อนๆชาวบลิงค์นะครับได้ดูกันมาดูกันเลยครับนี่เป็นไงล่ะนะครับก็โพสต์โดยเพจ Blackpink Thailand นะครับผมซึ่งเพจนี้มีผู้ติดตามกว่า 4.9 แสนเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับแล้วก็ลองดูรูปนี้กันเนี่ยเป็นไงโอ้แบบอย่างนี้ดนตรีน่าจะต้องมาละเนี่ยต้องดนตรีน่ารักน่ารักสักหน่อยอะเนี่ยใครที่ชอบรูปนี้นะผมชอบรูปนี้มากเลยนะแบบดูมีความมุ้งมิ้งอะลองดูอีกรูปหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเห็นโครงหน้าชัดเจนเลยนะเดี๋ยวลองดูอีกรูปนะที่เธอเหงยหน้าขึ้นเนี่ยเป็นไงอันนี้น่าจะเผลอๆหน่อยๆแต่รูปนี้สวยกว่านะครับรูปนี้น่ารักกว่าโดยรวมแล้วน่ารักทุกรูปแหละอะดูเนี่ยคือแบบหุ่นในฝันผมเลยนะเอาขออนุญาตจริงๆนะครับชาวบิงผมอินดี้ต้องขออนุญาตจริงๆคือผมชอบหุ่นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ชอบหุ่นแบบประมาณคุณแต้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าผอมไปหรือไงก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ลองดูสิครับไม่รู้นะครับว่าราคาเสื้อผ้าจะอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าราคาเสื้อผ้าจะเท่าไหร่ยังไงกันบ้างก็อย่าลืมกดติดตามช่องของอินดี้ไปด้วยนะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ขอหมดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับถ้าใครอยากจะดูรูปภาพแบบจุใจอีกครั้งนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจ Blackpink Thailand นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเพจไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็คือเพจ K-POP City นะครับถ้าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆมีอะไรอยากจะให้นำเสนออยากให้รีวิวแล้วก็ส่งมาได้ที่นี่เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ตรงนู้นด้วยก้องๆๆๆนะครับวันนี้กระผมนักข่าวอินดี้ก็ขอหมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอฝากช่องอีก2ช่องนะครับนั่นก็คือช่องนักข่าวชาวบ้านก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวชาวบ้านนะครับและอันนี้ก็จะนำเนื้อเกี่ยวกับข่าวในวงการไทยนะครับผมว่ามีข่าวอะไรบ้างเนาะพวกข่าวการเมืองอะไรอย่างนี้เนาะถ้าน้องๆสนใจก็ไปตามดูกันได้นะครับวันนี้กระผมนักข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปลาไปก่อนจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะบ๊ายบายครับ